บ่อยค่ะบ่อยมากๆคือเวลามีโอกาสมีเวลาว่างก็คือมาทำก็ไม่กลัวค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่รู้ว่าเขามีเชื้อทั้งที่รู้ว่าส้มติดเชื้อ HIV แต่หลายคนก็ยังวนเวียนมาใช้บริการเพื่อนบ้านบอกว่าส้มทำเล็บดีสะอาดและไม่เคยเลยที่จะปล่อยให้ตัวเองมีแผลเลือดออกคืออาการเราศึกษามาเรารู้มากวันนี้ว่ามันไม่อยากติดการง่ายวันนี้เรารู้มันมีการศึกษาตัวเองส้มติดเชื้อจากสามีเมื่อ3ปีก่อนวันที่รู้ว่าผลเลือดเป็นบวกส้มตัดสินใจบอกญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยคิดว่าการติดเชื้อนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องหลบตัวเองคืออาจจะเปิดพอเปิดเผยตัวเราเป็นเนี่ยเราจะมีความสุขเราไม่เครียดนะคะสู้เราเปิดออกไปเราคบค้าเขาเห็นเราเขาก็จะพูดคุยด้วยค่ะจะไม่มีใครออกที่ว่าหลบเราอะไปไหนก็ชวนอะไรกินอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เรายิ่งเปิดตัวขึ้นส้มยังได้รับข้อมูลจากที่ปรึกษาโรคเอสที่โรงพยาบาลได้พบเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรักไทยที่คอยให้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและคอยให้กำลังใจความเข้าใจจากชุมชนคนรอบข้างเช่นนี้เองที่ช่วยให้ส้มยังยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีความสุขก็คิดถึงอนาคตที่จะมีชีวิตที่อยู่ให้ยืนยาวคืออยากอยู่กับลูกนานๆไม่อยากให้ร่างกายตัวเองทรุดลงอนาคตนะคะอยากจะมีความหวังที่ดีขึ้นให้โอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่า